This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่เปิดทำการที่นี่เช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะคุณจิตรินค่ะสวัสดีครับพี่หมีครับวันนี้เราจะพาไปฟังระฆังวิเศษค่ะระฆังวิเศษ The Bell นะคะครับซึ่งก็จะเป็นตอนที่ 8 ของเทพนิยายแอนเดอร์เซนงานเขียนและก็งานเล่าเรื่องของฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนกวีและก็นักเล่านิทานชื่อดังชาวเดนมาร์กนะคะจากหนังสือที่ชื่อว่าเทพนิยายแอนเดอร์เซนของสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มค่ะคุณสมพรวานาโดเป็นผู้แปลนะคะคือปกติระฆังนี่ก็ค่อนข้างจะเป็นสิ่งสากลนะคะครับผมแต่ว่าอันนี้ระฆังวิเศษใช่ค่ะเป็นระฆังวิเศษที่ได้ยินแต่เสียงไม่มีตัวระฆังหรอพี่แต่หาระฆังไม่เจอโอ้โหน่าสนใจละเป็นเสียงแปลกๆนะคะเป็นสิ่งที่ไพเราะมากแต่ไม่รู้ว่าตัวระฆังนั้นอยู่ที่ไหนนี่คือระฆังวิเศษ The Bell นะคะแล้วก็หลังจากที่เราฟังระฆังวิเศษแล้วเราจะพาไปเที่ยวบ้านโบราณค่ะ D.O. House บ้านโบราณแหมวันนี้นี่ออกแนวลึกลับนะคะออกแนวลึกลับค่ะระฆังวิเศษแล้วก็บ้านโบราณนะคะครับผมพูดถึงเรื่องของระฆังวิเศษนะพูดถึงเรื่องของเสียงที่หาที่มาที่ไปไม่ได้เนี่ยวันก่อนมีคนส่งมาทางไลน์ให้นะคะยังไงครับพี่มีเรื่องของเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเกิดขึ้นที่ประเทศจีนใช่เกิดขึ้นที่ประเทศจีนนะคะว่ามันมีเสียงแปลกประหลาดเสียงหนึ่งค่ะเป็นเสียงที่ไม่มีใครรู้นะคะว่ามันเป็นเสียงอะไรแล้วก็ มีผู้คนเนี่ยพากันไปดูว่าไอ้ตกลงไอ้เสียงเนี่ยมันเป็นเสียงอะไรกันแน่เป็นเสียงสัตว์ป่าหรือว่าเป็นเสียงที่เกิดจากธรรมชาติอันนี้เป็นคลิปที่มาจากมณฑลกุ้ยโจวนะคะของจีนครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเคยมีดินถล่มมีผู้คนเสียชีวิตมากมายที่ทับถมอยู่ใต้ผืนดินนะคะแล้วก็เสียงมันก็ดังมากเสียงดังแบบเหมือนเสียงสัตว์ร้องด้วยความเจ็บปวดแปลกๆแล้วมันก้องไปทั่วทั้งหุบเขาเลยและนักท่องเที่ยวก็ไปกันเต็มไปหมดเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าตกลงเสียงเนี่ยมาจากอะไรแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานนะคะก็เกิดเหตุการณ์ดินถล่มหลังจากเสียงดังเหรอพี่ใช่เกิดเหตุการณ์ดินถล่มที่นั่นก็จนกระทั่งถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงอะไรรู้แต่ว่ามันเป็นสัญญาณเตือนอย่างหนึ่งคือเป็นเสียงลึกลับครับและสัญญาณเตือนนี้ก็มองกันได้หลายแง่หลายมุมบางคนก็อาจจะมองในแง่ของวิญญาณในแง่ของไสยศาสตร์ครับบางคนก็อาจจะมองในแง่ของวิทยาศาสตร์ว่ามันเป็นเสียงของธรรมชาติอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่จะส่งเสียงออกมาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ดินถล่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับคือในโลกนี้ก็จะมีเสียงซึ่งบางทีเราไม่สามารถหาจุดกำเนิดได้ก็มีอาจจะเรียกว่าเสียงลึกลับคือมันไม่ได้ลึกลับแต่เราหาไม่เจอเราอาจจะไม่รู้จักครับว่ามันคือเสียงอะไรแต่เสียงระฆังวิเศษนี้นะคะมันคือเสียงระฆังค่ะอยู่ดีๆชัดเจนเลยอยู่ดีๆก็มาเลยลองฟังดูแล้วกันนะคะว่าระฆังวิเศษของฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนเขาจะเล่าในแง่มุมไหนติดตามฟังได้เลยค่ะมีคนบอกว่าระฆังยามเย็นกำลังดังขึ้นพระอาทิตย์ก็กำลังตกเสียงแปลกดังไปทั่วถนนสายเล็กๆของเมืองใหญ่แห่งหนึ่งเสียงนั้นเหมือนระฆังในโบสถ์ผู้คนได้ยินเสียงนี้เพียงครู่เดียว เพราะว่ามันถูกกลบด้วยเสียงรถม้าแล้วก็เสียงเซ็งซ่าต่างๆคนที่เดินอยู่นอกเมืองซึ่งมีบ้านเรือนอยู่ห่างกันมีสวนและทุ่งนาเล็กๆขั้นสามารถเห็นท้องฟ้ายามเย็นได้ดีกว่าก็จะได้ยินเสียงระฆังนั้นชัดเจนกว่าเสียงของมันเหมือนมาจากโบสถ์ที่อยู่ในป่าเงียบสงบผู้คนพากันมองไปในทิศนั้นแล้วก็รู้สึกว่าจิตใจก็พลอยสงบนิ่งตามไปด้วยหลังจากเวลาผ่านไประยะหนึ่งผู้คนก็พากันพูดว่านี่ฉันคิดว่ามีโบสถ์เนี่ยอยู่ในป่านั่นแล้วเสียงระฆังเนี่ยก็กังวานไพเราะเหลือเกินเนาะว่าไหมว่าอย่างนั้นเลยนะใช่ใช่จริงๆนี่พวกเราลองเดินไปดูแถวนั้นกันเถอะลองไปดูใกล้ๆกันน่าสนใจน่าสนใจพวกคนรวยพากันขับรถไปคนจนก็เดินไปแต่ดูเหมือนว่าระยะทางจะไกลผิดปกติเมื่อพวกเขามาถึงชายป่าที่มีต้นหลิวขึ้นเป็นดงก็พากันนั่งลงต่างเงยหน้ามองกิ่งที่ทอดยาวของต้นไม้รู้สึกว่าได้เข้ามาอยู่ในป่าลึกเขียวชอุ่มคนขายขนมจากในเมืองก็มาตั้งร้านเล็กๆตรงนั้นต่อมาก็มีอีกคนมาตั้งร้านอีกเขาเอาระฆังมาแขวนเป็นเครื่องหมายหรือเครื่องประดับด้วยแต่ว่าระฆังนั้นไม่มีเสียงเขาเอาน้ำมันทากันไม่ให้มันเปียกฝนเมื่อทุกคนกลับบ้านก็มีการพูดว่าโอ้โหมันโรแมนติกมากไม่เหมือนไปปิกนิกหรือว่างานเลี้ยงน้ำชา3 คนบอกว่าพวกเขาได้เข้าไปถึงสุดบริเวณป่าและได้ยินเสียงระฆังกังวานตลอดเวลาแต่พวกเขารู้สึกว่าเหมือนมันมาจากในเมืองมีอยู่คนหนึ่งถึงกับแต่งกลอนบรรยายว่าเสียงระฆังเหมือนเสียงแม่พูดกับลูกสุดที่รักและเป็นเสียงที่ไพเราะกว่าระฆังใดๆที่เคยได้ยินได้ฟังมาทางด้านของพระราชาก็ได้ยินด้วยพระราชาทรงสัญญาว่าใครก็ตามที่ค้นพบที่มาของเสียงนั้นจะได้รับฉายาว่าผู้สั่นระฆังแห่งจักรวาลแม้ว่าเสียงนั้นอาจจะไม่ใช่เสียงระฆังก็ตามมีผู้คนมากมายไปที่ป่านั้นโดยหวังจะได้ตำแหน่งแต่มีเพียงคนเดียวที่กลับมาพร้อมกับคำอธิบายนอกนั้นไม่มีใครเข้าไปไกลพอชายคนนั้นก็ไม่ได้ไปไกลกว่าคนอื่นเลยแต่เขาบอกว่าเสียงนั้นมาจากนกฮูกตัวใหญ่ซึ่งอาศัยอยู่ในโพรงต้นไม้มันเป็นนกฮูกที่มีความรู้มันมักจะเอาหัวโขกกิ่งไม้อยู่ตลอดเวลาแต่ไม่มีใครบอกได้แน่ชัดว่าเสียงนั้นมาจากหัวของนกฮูกหรือจากโพรงของต้นไม้ชายผู้นั้นจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สั่นระฆังแห่งจักรวาลและทุกปีเขาจะเขียนสนธิสัญญาสั้นๆชื่อว่าด้วยนกฮูกแต่นั่นไม่ได้ทำให้ใครฉลาดมากกว่าเดิมและแล้วก็มาถึงวันยืนยันการเป็นศาสนิกชนวันที่นักบวชได้กล่าวถ้อยคำเป็นที่ซาบซึ้งใจเด็กๆที่เข้าทำพิธีก็คล้อยตามอย่างมากนั่นเป็นวันสำคัญของพวกเขากำลังจะเปลี่ยนจากเด็กเป็นผู้ใหญ่ราวกับว่าวิญญาณเด็กของพวกเขาจะบินเข้าไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นพระอาทิตย์ส่องแสงเจิดจ้าพวกเด็กๆที่ผ่านการทำพิธีพากันออกไปนอกเมืองพวกเขาได้ยินเสียงระฆังกังวานแว่วมาอย่างชัดเจนทำให้ทุกคนรู้สึกอยากจะไปที่นั่นขึ้นมาทันทียกเว้นเด็ก3 คนคนหนึ่งต้องกลับบ้านไปลองชุดที่จะใส่ไปงาน เธอเข้าพิธีวันนี้ก็เพราะอยากใส่ชุดและอยากไปงานเท่านั้นอีกคนเป็นเด็กยากจนเขายืมเสื้อคลุมกับรองเท้าบูทจากลูกชายเจ้าของโรงเตี้ยมเพื่อมาเข้าพิธีเขาจะต้องเอาชุดไปคืนตามกำหนดอีกคนบอกว่าเขาไม่เคยไปที่แปลกๆโดยไม่มีพ่อแม่ไปด้วยเขาเป็นเด็กดีมาโดยตลอดและเมื่อผ่านพิธีปวารณาตัวแล้วก็จะเป็นคนดีต่อไปดังนั้นจึงมีคนไม่ไป3คนนอกนั้นต่างก็รีบรุดไปในขณะนั้นดวงอาทิตย์ทอแสงนกพากันร้องเพลงเด็กๆ ก็ร้องเพลงด้วยพวกเขาจับมือกันเป็นแถวไม่มีใครมีตำแหน่งหรือยศใดๆทุกคนเท่าเทียมกันในสายตาของพระเจ้าต่อมาเด็กเล็กที่สุด2คนรู้สึกเหนื่อยและก็พากันกลับบ้านเด็กผู้หญิง2 คนนั่งลงร้อยมาลัยและก็เลิกที่จะไปต่อเมื่อคนอื่นๆไปถึงบริเวณต้นหลิวที่ตั้งร้านขายขนมพวกเขาก็บอกว่าเรามาถึงแล้วแต่ความจริงไม่มีระฆังอะไรเลยเป็นแค่จินตนาการของผู้คนเท่านั้นใช่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 ไม่เห็นมันจะมีอะไรเลยอ่ะไม่เห็นได้ยินอะไรเลยพร้อมกันนั้นระฆังก็ส่งเสียงอยู่ในป่าลึกมันชัดเจนมากดังนั้นเด็ก 5-6 คนจึงตกลงใจที่จะไปต่อป่าทึบมากใบไม้ปกคลุมหนาการเดินทางยากลำบากและค่อนข้างเหนื่อยต้นไม้ดอกไม้ขึ้นสูงมากมีทั้งดอกแอนนิโมนีดอกผักบุ้งและแบล็คเบอร์รี่ห้อยย้อยเป็นพวงราวกับมาลัยนกไนติงเกลร้องอยู่บนต้นไม้ลำแสงอาทิตย์เต้นระยิบระยับสวยงามมากแต่ที่นั่นไม่เหมาะกับเด็กผู้หญิงเลยเพราะมันจะทำให้เสื้อผ้าฉีกขาดก้อนหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่มีตะไคร่น้ำสีต่างๆขึ้นเต็มน้ำพุไหลพรักๆออกมาไม่ใช่ระฆังแน่ๆเลยอ่ะเด็กคนดึงบอกพร้อมกับนอนลงแล้วก็เงี่ยหูฟังนี่เดี๋ยวฉันจะดูตรงนี้เองเขาจึงหยุดอยู่ตรงนั้นแล้วก็ปล่อยให้คนอื่นๆไปต่อพวกเขามาถึงกระท่อมหลังหนึ่งที่ทำจากกิ่งไม้แล้วก็เปลือกไม้มีต้นแอปเปิลป่าต้นใหญ่ขึ้นปกคลุมบนหลังคากระท่อมมีกุหลาบบานสะพรั่งกิ่งของมันพันกับหน้าจั่วบ้านแล้วก็มีระฆังอันหนึ่งแขวนอยู่นั่นคือระฆังที่ใครๆได้ยินใช่ไหมใช่แล้วทุกคนเห็นด้วยยกเว้นคนเดียวเขาบอกว่ามันเล็กเกินกว่าจะส่งเสียงดังไปไกลเสียงของมันก็ต่างกับเสียงที่จับใจมนุษย์ผู้ที่พูดคือโอรสของพระราชาทำให้คนอื่นๆพากันบอกว่าคนแบบนี้ชอบอวดฉลาดกว่าคนอื่นใช่ใช่ใช่แย่มากพวกเขาจึงปล่อยพระโอรสให้ไปต่อตามลำพังเมื่อพระโอรสเข้าไปในป่าลึกเข้าก็ยิ่งรู้สึกถึงความสันโดษของป่าพระองค์ได้ยินเสียงระฆังที่ใครๆพากันพอใจนั้นคือยังคงได้ยินอยู่บางครั้งเมื่อลมพัดพระองค์ไม่ได้ยินเสียงร้องเพลงของพวกที่นั่งจิบน้ำชาอยู่ที่ร้านคนขายขนมแต่กลับได้ยินเสียงระฆังชัดขึ้นมันดังเหมือนมีเสียงออแกนเล่นคลอเสียงมาจากด้านซ้ายมือซึ่งเป็นที่ตั้งของหัวใจจากนั้นก็มีเสียงสวบสาบดังมาจากพุ่มไม้ เด็กชายตัวน้อยคนหนึ่งมายืนตรงหน้าพระโอรสเด็กนั้นสวมรองเท้าไม้ใส่เสื้อแจ็คเก็ตตัวสั้นทำให้เห็นข้อมือยาวเด็กทั้งสองรู้จักกันเด็กชายคือเด็กคนที่มาด้วยไม่ได้เพราะต้องเอาเสื้อแล้วก็รองเท้าไปคืนลูกชายเจ้าของโรงเตี๊ยมเขาคืนของเรียบร้อยแล้วส่วนตัวเองต้องใส่รองเท้าไม้แล้วก็เสื้อธรรมดาเสียงระฆังทุ้มต่ำและมีอำนาจประหลาดทำให้เขาต้องมาไปด้วยกันนะพระโอรสเอ่ยชวนแต่เด็กชายรู้สึกละอายเขามองดูรองเท้าไม้และดึงแขนเสื้อที่สั้นเต่อของตัวเองแล้วก็บอกว่าเขาคงเดินได้ช้านอกจากนั้นเขายังคิดว่าระฆังน่าจะอยู่ทางขวาเพราะนั่นเป็นที่ที่ของสวยงามทั้งหมดอยู่งั้นเราก็คงไม่เจอกันพระโอรสพูดพร้อมกับสายหน้าให้กับเด็กยากจนซึ่งเดินไปตามป่าด้านที่มืดครึ้มแล้วก็รกชัดแล้วก็โดนหนามทึ้งเสื้อซอมซ้อจนขาดใบหน้าและแขนขาก็ถูกหนามข่วนจนเลือดไหลพระโอรสก็โดนข่วนบ้างเช่นกันแต่ทางที่พระโอรสไปนั้นมีแสงอาทิตย์ส่องพระโอรสนั้นเป็นเด็กหนุ่มที่มีใจคอแน่วแน่มากฉันจะต้องหาระฆังให้เจอแม้จะต้องไปจนสุดปลายโลกก็ตามพวกลิงน่าเกลียดนั่งอยู่บนต้นไม้แล้วก็สแยะยิ้มจิก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 ตะลุมบอลเขาเลยดีไหมดีตะลุมบอลเขาเลยดีไหมเขาเป็นพระโอรสของพระราชาเลยเชียวนะเฮ้ยเอาเลยบรรดาพวกลิงเอ่ยชวนจะหาเรื่องแต่พระโอรสก็มุ่งหน้าต่อไปโดยไม่ท้อถอยลึกเข้าไปในป่าซึ่งมีดอกไม้สวยงามที่สุดขึ้นอยู่มีทั้งดอกลิลลี่สีขาวเกสรสีแดงเหมือนเลือดดอกทิวลิปสีฟ้าใสเป็นประกายยามลมพัดต้นแอปเปิ้ลซึ่งผลเหมือนฟองสบู่ขนาดใหญ่ยามต้องแสงอาทิตย์มันยังคงเป็นประกายน่าดูรอบๆทุ่งหญ้าเขียวสดที่ฝูงกวางวิ่งเล่นอยู่บนหญ้ามีต้นโอ๊กและต้นบีชสูงใหญ่ตรงรอยแยกของเปลือกไม้มีต้นหญ้าและเถาวัลย์ขึ้นมีทะเลสาบน้ำนิ่งซึ่งเป็นที่ว่ายเล่นของฝูงหงส์สีขาวพวกมันกางปีกขยับบินพระโอรสยืนฟังนิ่งทรงคิดว่าเสียงระฆังดังมาจากส่วนลึกของทะเลสาบนี้แต่ต่อมาพระองค์ก็เปลี่ยนใจคิดว่ามันน่าจะมาจากที่ไกลลึกเข้าไปในป่าเวลานั้นพระอาทิตย์ตกแล้วบรรยากาศโดยรอบสว่างเหมือนไฟป่ายังคงนิ่งสงบพระโอรสคุกเข่าลงกับพื้นพร้อมกับร้องเพลงสวดยามเย็นข้ายังหาสิ่งที่หาไม่พบพระอาทิตย์กำลังตกค่ำคืนกำลังมาเยือนราตรีมืดมิดข้าอาจจะเห็นดวงอาทิตย์สีแดงกลมนั่นอีกครั้งก่อนมันจะลับหายไปข้าจะปีนขึ้นไปบนก้อนหินโน่นพระโอรสคว้าเถาวัลย์ได้แล้วก็ปีนป่ายรากไม้ขึ้นไปที่ก้อนหินเปียกชื้นซึ่งมีงูน้ำเลื้อยไปมาแล้วก็มีคังคกส่งเสียงร้องส่งขึ้นไปถึงยอดเขาก่อนพระอาทิตย์จะลับฟ้าปรากฏว่าสิ่งที่พระองค์เห็นบนความสูงนั้นมันช่างตื่นตาตื่นใจพระองค์เห็นทะเลที่กว้างใหญ่คลื่นสาดซัดฝั่งพื้นน้ำแผ่กว้างอยู่เบื้องหน้าไกลออกไปตรงที่ทะเลกับท้องฟ้ามาบรรจบกันคือดวงอาทิตย์สุกสว่างดูใหญ่โตคล้ายแท่นบูชาทุกอย่างผสมผสานเข้าด้วยกันเปล่งสีต่างๆงดงามจับตา ป่ากับทะเลกำลังร้องเพลงแห่งความรื่นรมหัวใจของพระองค์ก็ร่วมร้องเพลงด้วยธรรมชาติเป็นดังโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหญ่ที่มีต้นไม้และก้อนเมฆเป็นเสาค้ำมีดอกไม้และต้นหญ้าเป็นพรหมกำมะหยี่มีสวรรค์เป็นโดมหลังคาขนาดใหญ่เมื่อดวงอาทิตย์ลับหายไปสีต่างๆก็จางหายไปด้วยแล้วดวงดาวนับล้านก็สุกสว่างเป็นตะเกียงนับล้านส่องแสงพระโอรสกางพระกรออกสู่สวรรค์ป่าและทะเลในเวลาเดียวกันตรงทางเดินด้านขวาเด็กชายที่สวมรองเท้าไม้และเสื้อแจ็คเก็ตซึ่งเข้าพิธีปวารณาตัวเป็นศาสนิกชนพร้อมกับพระองค์ก็ปรากฏตัวเขาเดินมาตามเส้นทางของตัวเองและมาถึงที่นั่นพร้อมๆกับพระโอรสพวกเขาโผล่เข้าหากันจับมือยืนอยู่ด้วยกันในโบสถ์ที่กว้างใหญ่แห่งธรรมชาติและบทกวีเหนือพวกเขาขึ้นไปเป็นเสียงระฆังศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นวิญญาณที่ได้รับการอวยพรลอยอยู่รอบตัวเขาต่างร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าอย่างยินดีปรีดานี่คือเรื่องระฆังวิเศษนะคะ The Bell ค่ะฟังแล้วมองเห็นประเด็นอะไรบ้างลองคุยกันนะคะเรื่องนี้ออกแนวนามธรรมมากครับแต่มองเผินๆนี่เหมือนแบบถ้ามาอารมณ์นี้เหมือนการส่งวิญญาณสู่สวรรค์เลยนะพี่แบบมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นแต่ไม่ได้พูดให้เป็นเรื่องเศร้า อะไรประมาณนั้นมองได้หลายแง่หลายมุมเหมือนกันนะคะเรื่องนี้ครับระฆังวิเศษแล้วก็มีแง่มุมที่เกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับความศรัทธาเกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นจากเรื่องที่อาจจะดูเป็นนามธรรมนะคะมาถึงเรื่องที่เป็นรูปธรรมบ้างดีกว่าอันนี้มาเป็นหลังเลยครับพี่เก่าด้วย D.O. House นะคะครับบ้านโบราณแล้วก็บ้านหลังนี้เนี่ยมีอายุเกือบ300ปีนะโห300ปีถ้าเป็นของจริงนี่คงผุคงพังไปพอสมควรแล้วล่ะพี่ถ้าอยู่เมืองไทยนี่อาจจะโดนรื้อไปแล้วก็ ใช่ครับ100ปีกว่านี่ยังไม่รอดเลยครับผมก็เป็นบ้านไม้ด้วยนะเป็นบ้านไม้ด้วยไม่น่าเชื่อนะครับอยู่ได้ถึง300ปีก็ต้องติดตามกันนะคะว่าฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนเขาจะเล่าเรื่องบ้านไม้นี้อย่างไรบ้านโบราณนะคะมีการสลักวันเดือนปีเอาไว้ด้วยผมเนี่ยกลัวว่าจะมาส่งเรื่องที่แล้วนะสิพี่เรื่องไหนอะเรื่องระฆังวิเศษนะครับถ้ามาอย่างนั้นก็โอเคไปตีความกันต่อไปบางเรื่องนี่มันต้องตีความมากเลยนะครับคืองานของแอนเดอร์เซนเนี่ยจะเป็นงานที่มีพื้นที่ให้คนอ่านคิดเยอะเลยทีเดียวครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เด็กๆจะสนุกกับตัวละครในขณะที่ผู้ใหญ่เนี่ยจะมองเห็นประเด็นที่มันลึกซึ้งครับเหมือนอย่างบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าโอ้โหอันนี้แบบปรัชญาเลยนะเนี่ยอย่างเรื่องรองเท้านำโชคใช่ไหมที่บอกว่าเฮ้ยมันหมายถึงคนที่ไม่มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วก็ไขว่คว้าหาสิ่งโน้นสิ่งนี้คืออยากไปเรื่อยๆครับเหมือนมันคือการสอนเรื่องของกิเลสตัณหากับการที่คนเราไม่เคยพอใจกับสิ่งที่มีใช่ครับไม่มีความสุขกับการอยู่ในปัจจุบันอะไรเงี้ยโอ้มันลึกมากเลยนะครับแต่ว่ามันก็คือนิทานมันก็คือนิทานเด็กๆก็จะสนุกว่าเฮ้ยดีจังเลยใส่รองเท้าแล้วก็สามารถที่จะไปไหนมาไหนไปเป็นอะไรก็ได้ตามแต่ใจคิดครับอันนี้ก็คือความสนุกแบบเด็ก แต่ผู้ใหญ่ก็จะมองเห็นประเด็นที่มันโดนใจแบบผู้ใหญ่นิทานของแอดเดอร์เซนนะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วแต่ว่าจะมองจากแง่มุมไหนแล้วก็ขึ้นอยู่กับคนมองด้วยครับบ้านโบราณจะมีหลายมิติให้เราได้ครุ่นคิดกันหรือเปล่านะคะนอกเหนือไปจากความสนุกเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีไหมคะครับผมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะได้ไปเที่ยวบ้านโบราณกันแบบทีเดียวจบเลยนะคะตอนนี้พักสักครู่ค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนเทพนิยายแอนเดอร์เซนจากการจัดพิมพ์ของสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มค่ะกับ21เรื่องจากการแปลของคุณสมพรวานาโดนะคะแล้วก็วันนี้เป็นตอนที่8ตอนที่8แต่ไม่ใช่เรื่องที่8นะครับค่ะเพราะว่าตอนหนึ่งบางทีก็อาจจะมี2เรื่อง3เรื่องนะคะหรือว่าบางทีอาจจะมีไม่ถึงเรื่องใช่ถ้าไปเจอเรื่องยาวๆตอนนี้คุณผู้ฟังนะคะก็สามารถที่จะฟังแล้วก็ใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่ได้จากหลายแพลตฟอร์มเหมือนเดิมค่ะและเราก็ยังคงรอคอยนะคะในการที่จะรับฟังความคิดเห็นมุมมองนะคะแล้วก็เรื่องที่คุณอยากจะฟังที่คุณเสนอมาก็สามารถที่จะติดต่อทักทายสื่อสารกันมาได้นะคะครับผมทักทายกันมาได้ครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับหรือว่าถ้าฟังทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ฟังได้เลยครับผมหรือว่าส่งมาที่เพจรัศมีมณีนินก็ได้เช่นกันนะคะอินบ็อกซ์มาเลยตอนนี้นะคะมีคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความนะคะมาที่เพจในส่วนของเพจของรัศมีมณีนินเนี่ยค่ะก็มีคุณนานะคะคุณนารู้สึกคุณนาจะส่งเพลงมาคุณนาที่เป็นแฟนประจำอ๋อที่อยู่สหรัฐใช่ค่ะคุณนานี่ส่งเพลงมานะคะอ๋อคุณนานี่แนะนำเพลง Theme From A Summer Place นะคะแล้วก็มีเพลง Souvenir Theme From A Summer Place ค่ะแล้วก็มีเพลง Sleepy Lagoon นะคะโอ้แม่ขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็แนะนำเพลงไทยมาด้วยนะคะครับผมข้างข่าวกินกล้วย อันนี้คุณจิตรินทันไหมเคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินครับพี่ดังมากคือเพลงนี้เป็นเพลงเก่านะคะแต่ว่าก็มีศิลปินในยุคนี้เอามาบรรเลงเรียบเรียงในหลายเวอร์ชันนะคะเป็นเพลงที่สนุกสนานมากอย่างชุดที่คุณน้าส่งมาเนี่ยอยู่ในอัลบั้มแม่ไม้เพลงไทยนะคะบรรเลงเดี่ยวไวโอลินบรรเลงไวโอลินนี่จะสนุกมากเลยสำหรับเพลงนี้ขอบคุณคุณนามากนะคะขอบคุณครับค่ะโอ้คุณนานี่เป็นทั้งฝ่ายข้อมูลแล้วก็เป็นฝ่ายจัดหาเพลงด้วยนะคะครับผมส่วน A Summer Place ก็เป็นภาพยนตร์ครับปี1959ก็เกิดไม่ทันครับแล้วก็ไม่เคยดูด้วยครับ แต่ว่าเคยได้ยินชื่อหนังครับเดี๋ยวเปิดให้นะคะคุณนาคัดเลือกมาได้แบบสอดคล้องกับเรื่องราวนะคะคุณน้าบอกว่าพอสามีของน้าฝากบอกมาว่าเขาชอบน้ำเสียงของคุณหมีค่ะเรียบนุ่มฟังแล้วสบายใจถึงแม้ว่าจะไม่เข้าใจว่าพูดหรืออ่านอะไรอ้าว อ๋อเพราะเป็นชาวอเมริกันเนาะฟังโทนเสียงเขาชอบเสียงลิงของคุณจิตรินด้วยค่ะขอบคุณครับพอชอบโขนที่บ้านมีรูปหนุมานใส่กรอบแขวนไว้ว้าวค่ะแล้วก็คุณน้าก็ส่งรูปนะคะในหนังสือ Siam Was Our Home นะคะ Siam Was Our Home เนี่ยมีแปลเป็นไทยชื่อว่าสยามคือบ้านของเราครับเป็นเรื่องของมิชชันนารีนะคะที่มาทำงานที่เมืองไทยมีรูปของแหม่มเอ็ดนานะคะเรื่องแล้วก็รูปก็ ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจของเราเนี่ยมีไฟล์เสียงเรื่องนี้สยามคือบ้านของเรานะคะตอนนี้มีอยู่ในเว็บไซต์ครับผมค่ะเรื่องนี้คนก็ชอบกันมากเพราะว่าเหมือนกับพาเราย้อนอดีตไปในสมัยรัชกาลที่5ผ่านสายตาของชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในเมืองไทยสมัยนั้นแล้วฝรั่งเนี่ยเขาจะอธิบายละเอียดเลยนะว่ายุคนั้นบ้านเมืองเป็นยังไงเขามาเนี่ยเขาพบเห็นอะไรมันก็ตื่นตาตื่นใจมันก็แปลกใหม่สำหรับเขาอะหรือว่าเวลาเดินทางไปไหนมาไหนเขาต้องนั่งเขาเรียกว่ารถลากกันนะที่สมัยนั้นที่มีม้าเทียมหรือเปล่าพี่คนเทียมอ๋อคือสมัยก่อนที่เรียกว่ารถเจ๊กครับเพราะว่าคนจีนในยุคนั้นที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาแบบคนจนไม่มีต้นทุนไม่มีอะไรก็ใช้แรงงานเนี่ยลากรถคนก็เลยเรียกว่ารถเจ๊กครับแต่เดี๋ยวนี้คนที่ลากรถนี่ก็ลูกหลานก็ร่ำรวยขับเบนซ์ไปตามๆกันแล้วมั้งครับนั่นแหละค่ะก็ยุคนั้นก็จะเป็นรถลากแบบนี้นะคะแล้วก็จะบรรยายสภาพของกรุงเทพว่าเป็นยังไงอากาศเป็นยังไงอาหารการกินเป็นยังไงบรรยายถึงการกินทุเรียนครั้งแรกของฝรั่ง การกินแกงเผ็ดอะไรแบบนี้นะคะแบบตื่นตาตื่นใจมันทำให้เราได้เห็นและเหมือนกับเราเนี่ยได้ท่องเที่ยวไปในสมัยรัชกาลที่5ครับผมเห็นบ้านเมืองในยุคนั้นผ่านการบรรยายของฝรั่งที่เข้ามานี่แหละค่ะสนุกมากสยามคือบ้านของเรานะคะแล้วก็ฝรั่งชุดนี้ก็มีความผูกพันกับเมืองไทยมากถึงกับใช้คำว่าสยามคือบ้านของเราสยาม was our home นะคะก็ลองติดตามดูได้ใน YouTube ยังครับแต่ว่าช่องทางอื่นมีครบครับผมในพวกแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยครับผมไปค้นหาดูได้เลยใช่แล้วสยามคือบ้านของเรานะคะอันนี้คุณน้าสิริวรรณนี่ก็ชอบมากแล้วก็สามีเนี่ยถึงกับไปหาหนังสือที่เป็นต้นฉบับภาษาอังกฤษมาอ่านด้วยนะคะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะทักทายมาได้นะคะคุณอมราทักทายมาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณรัศมีมณีนินดิฉันก็สวัสดีค่ะแล้วคุณอมราก็เงียบไปเลยอ้าวสวัสดีครับแค่ทักทายกันเฉยๆนะคะครับผมคุณแอนก็บอกว่าชอบลีลาการอ่านและน้ำเสียงเพราะมากๆค่ะแล้วก็ส่งสติกเกอร์มานะคะขอบคุณค่ะคุณแอนฟังต่อไปนะคะขอบคุณครับถ้าเกิดว่าฟังทางแพลตฟอร์มไหนช่องทางไหนเนี่ยอยากจะให้แจ้งมาด้วยนะคะว่าเช่นฟังจาก YouTube ก็ต้องดูด้วยนะคะเพราะว่ามันจะมี YouTube ที่ไม่ใช่ของไทย PBS ครับผมเป็นของท่านอื่นๆนะคะของผู้ฟังนี่แหละที่เอาไปโพสเองนะคะโพสเผยแพร่ซึ่งโพสก่อนที่เราจะทำ YouTube ของไทย PBS ใช่ไหมใช่ครับพี่ค่ะเอาละทีนี้ไปที่บ้านโบราณนะคะ D.O. Houseดูสิว่าบ้านโบราณแห่งนี้มีอะไรให้ค้นหาบ้างไปกันเลยค่ะมีบ้านโบราณหลังหนึ่งอายุเกือบ300ปีดูได้จากไม้ขนาดใหญ่ที่สลักวันเดือนปีเอาไว้บ้านนี้มีดอกทิวลิปประดับเป็นกรอบแล้วก็มีบทกลอนเขียนเอาไว้แบบโบราณขอบหน้าต่างทุกบานมีใบหน้าพิกลพิการสลักเอาไว้ด้วยบ้านชั้นเดียวปลูกเหลื่อมกับอีกหลังหนึ่งใต้ชายคามีรางน้ำทำด้วยตะกั่วเป็นรูปหัวมังกรสำหรับให้น้ำฝนไหลออกจากปากของมันแต่มันกลับไหลออกทางท้องคือไหลออกทางท้องแทนปากเพราะว่ามันมีรูอยู่ตรงนั้นหนึ่งรูบ้านหลังอื่นๆบนถนนเดียวกันดูใหม่แล้วก็เรียบร้อยมีบานหน้าต่างใหญ่กำแพงเรียบเห็นได้ชัดเลยว่าบ้านเหล่านั้นไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับบ้านโบราณนี้พวกเขาคิดในใจว่าเฮ้ยบ้านกรกโสหลังนั้นยืนเป็นผีเฝ้าถนนนี่มานานแค่ไหนแล้วเนี่ยประตูหน้าต่างก็ยื่นออกมามากจนมองจากหน้าต่างบ้านของเราไม่เห็นอะไรเลยบันไดบ้านก็กว้างราวกับพระราชวังตัวบ้านก็สูงเหมือนหอคอยโบสถ์ราวบันไดเหล็กเนี่ยดูเหมือนประตูบ้านสมัยเก่าเลยแถมข้างบนนะยังทำด้วยทองเหลืองดูน่าเกลียดอีกด้านหนึ่งของถนนก็มีบ้านที่ใหม่แล้วก็เรียบร้อยเช่นกันพวกเขาคิดอย่างเดียวกันกับคนอื่น ตรงหน้าต่างบ้านที่อยู่ตรงกันข้ามบ้านโบราณนั้นมีเด็กชายตัวเล็กคนหนึ่งนั่งอยู่แก้มของเขาเป็นสีชมพูดวงตาเป็นประกายดูเหมือนว่าเด็กชายคนนี้จะชอบบ้านโบราณมากทั้งในเวลาที่บ้านต้องแสงอาทิตย์และแสงจันทร์เมื่อเขามองข้ามกำแพงที่ปูนกระเทาะเขาสามารถเห็นรูปร่างแปลกๆในจินตนาการชัดเจนอย่างที่เห็นถนนบันไดหน้าต่างและจั่วบ้านเขาเห็นทหารกับหอกโบราณเห็นรางน้ำที่มีน้ำไหลออกมาดูคล้ายมังกรและงูเป็นบ้านที่น่าดูที่บ้านนั้นมีชายชราอาศัยอยู่คนหนึ่งเขาสวมกางเกงขี่ม้าเสื้อคลุมมีกระดุมทองเหลืองเม็ดโตๆและก็ใส่วิกผมด้วยทุกๆเช้าจะมีชายคนหนึ่งมาปัดกวาดดูแลห้องให้แล้วก็ออกไปทำธุระต่างๆนอกนั้นชายชราก็จะอยู่คนเดียวในบ้านโบราณบางครั้งเขาก็มาที่หน้าต่างแล้วก็มองออกไปเด็กชายจะพยักหน้าให้เขาและชายชราก็ทำแบบเดียวกันทั้งสองจึงเป็นคนคุ้นเคยกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันแม้จะไม่เคยพูดกันเลยแต่นั่นไม่สำคัญเด็กชายได้ยินพ่อกับแม่คุยกันว่านี่คุณว่าไงชายแก่บ้านตรงข้ามนะเขาเป็นคนมีฐานะดีนะแต่แกน่ะโดดเดี่ยวมากเลยดูน่าสงสารนะนั่นน่ะสิวันอาทิตย์ต่อมาเด็กชายเอาของบางอย่างห่อกระดาษแล้วลงบันไดไปยืนที่ประตูพ่อชายที่ออกไปทำธุระผ่านมาเด็กชายก็บอกกับเขาว่าคุณครับคุณช่วยเอาของนี่ให้คนแก่บ้านตรงกันข้ามกับผมด้วยนะครับผมมีตุ๊กตาทำด้วยตะกั่วผสมดีบุกอยู่2ตัวผมอยากเอาตัวนี้ให้กับเขาผมรู้ว่าเขาเหงามากๆชายแก่คนใช้มีท่าทางดีใจเขาพยักหน้ารับและเอาตุ๊กตาตัวนั้นไปที่บ้านโบราณต่อมาเด็กชายก็ได้รับข้อความเขียนบอกว่าหากเด็กชายต้องการไปเยี่ยมและพ่อแม่อนุญาตก็ให้ไปที่บ้านโบราณนั้นได้ลูกบอลทองเหลืองบนราวบันไดดูวาววับกว่าทุกครั้งชวนให้คิดว่ามันได้รับการขัดถูเพื่อการมาเยือนครั้งนี้คนเป่าแตรที่แกะสลักไว้ตรงประตูเป่าแตรสุดกำลังจนแก้มป่องเป็นพิเศษเสียงเป่าดังตลอดทางเดินมีภาพอัศวินสวมชุดเกราะกับสตรีสูงศักดิ์ในชุดกระโปรงผ้าไหมแขวนประดับเสื้อเกราะกระทบกันกรุ้งกริ้งชุดกระโปรงไหมเสียดสีกันดังสวบสาบบันไดทอดขึ้นแล้ววกลงมาที่ระเบียงสุดโทรมเต็มไปด้วยร่องรูและรอยแตกมีหญ้าขึ้นมีใบไม้งอกออกมาด้านนอกระเบียงเป็นสนามมีกำแพงล้อมรอบเต็มไปด้วยต้นไม้เขียวดูคล้ายสวนแต่มันเป็นแค่ระเบียงมีกระถางดอกไม้เก่าๆวางอยู่เป็นรูปใบหน้าและหูของลามีดอกไม้ขึ้นระเกะระกะกระถางหนึ่งเต็มล้นไปด้วยดอกสีชมพูกับใบและก้านสีเขียวแตกหน่อแตกกิ่งแน่นขนาดมันพูดเสียงดังว่าอากาศหล่อเลี้ยงฉันตะวันจุมพิษฉันและสัญญาจะให้ดอกไม้เล็กๆ1ดอกในวันอาทิตย์ดอกไม้เล็กๆในวันอาทิตย์พวกเขาเข้าไปในห้องที่ผนังมีหนังหมูพิมพ์ลายดอกไม้สีทองปิดเอาไว้กำแพงร้องบอกว่าทองสุกปลังซีจางไป แต่แผ่นหนังหมูยังอยู่เก้าอี้โยกแกะสลักพนักสูงมีแขนสองข้างเชิญนั่งเชิญนั่งเก้าอี้พากันเรียกโอ้ยข้าส่งเสียงเอี๊ยดสงสัยจะเป็นโรคเกาต์เหมือนตู้เสื้อผ้าเก่าๆเลยโอ้ยเด็กชายเข้าไปในห้องที่มีหน้าต่างยื่นออกไปซึ่งชายชรานั่งอยู่ที่นั่นขอบใจขอบใจขอบใจสำหรับตุ๊กตาดีบุกตัวนั้นครับเพื่อนตัวน้อยของฉันขอบใจที่มาเยี่ยมฉันขอบใจ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 เครื่องเรือนทั้งหมดส่งเสียงขานรับดังเซ็งซ่ามันมีมากมายจนบังกันเมื่อพวกมันพยายามจะมองดูเด็กชายตรงกลางผนังมีรูปผู้หญิงสวยมากคนหนึ่งแขวนอยู่เธอดูสาวท่าทางมีความสุขแต่แต่งตัวแบบโบราณเสื้อผ้าดูแข็งกระด้างผมมีแป้งติดอยู่เธอไม่ได้ร้องขอบใจขอบใจหรือว่ากรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแต่เธอมองด้วยสายตาอ่อนโยนมาที่เด็กชายเด็กชายซึ่งกำลังถามชายชราว่าคุณได้เธอมาจากไหนเหรอครับโน่นที่ร้านพวกนายหน้าโน่นนะที่นั่นนะมีภาพแขวนเยอะแยะไม่มีใครรู้จักหรือสนใจมันหรอกคนพวกนั้นน่ะถูกฝังไปหมดแล้วแต่ฉันรู้จักเธอเมื่อสมัยก่อนเธอตายไป50 ปีแล้วแหละใต้ภาพมีพวงหรีดดอกไม้เหี่ยวแห้งแขวนเอาไว้มันอายุเกือบ50 ปีแล้วดูเก่าแก่มากลูกตุ้มนาฬิกาเรือนใหญ่แกว่งไปมาเข็มนาฬิกาหมุนทุกอย่างในห้องยิ่งเก่าแก่กว่านั้นแต่พวกเขาไม่ได้สังเกตคนที่บ้านบอกว่าคุณเหงามากๆเลยโอ้ยความคิดเดิมๆพวกเขามาเยี่ยมฉันมีอะไรก็เอามาให้เธอก็มาด้วยฉันสบายดีนี่แล้วชายชราก็หยิบสมุดเล่มหนึ่งมาจากฉันเป็นภาพขบวนแห่และการประกวดต่างๆมีคนหน้าตาแปลกๆอย่างที่ไม่เคยเห็นในปัจจุบันทหารหน้าตาเหมือนตัวแจ็คบนไพ่ดอกจิกประชาชนกำลังโบกธงช่างตัดผ้ามีธงรูปสิงโตชูกันไกลช่างทำรองเท้าก็มีธงแต่ไม่ใช่ธงรูปรองเท้าบูทเป็นธงรูปนกอินทรีสองหัวช่างรองเท้าต้องมีทุกอย่างเป็นคู่เสมอเป็นสมุดรูปภาพที่น่าทึ่งมากชายชราเดินเข้าไปในห้องหนึ่งแล้วก็เอาแยมแอปเปิ้ลแล้วก็ถั่วต่างๆออกมาบ้านโบราณนั้นช่างน่าตื่นตาตื่นใจจริงๆโอ้ยฉันไม่ไหวแล้วตุ๊กตาดีบุกผสมตะกั่วร้องพวกมันนั่งอยู่บนตู้ที่มีลิ้นชักช่างอ้างว้างหดหู่เหลือเกินคนที่เคยอยู่เป็นครอบครัวมันมักจะไม่ชินกับชีวิตแบบนี้ฉันทนไม่ไหวแล้วเวลาช่างยาวนานเสียจริงกลางคืนก็ยิ่งยาวนานขึ้นไปอีกที่นี่ไม่เหมือนที่บ้านของเธอที่มีพ่อกับแม่พูดคุยกันสนุกสนานมีผู้เด็กๆส่งเสียงร่าเริงโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวชายชรานั่นน่ะอ้างว้างมากเลยเธอคิดว่าเขาเนี่ยได้รับจูบจากใครไหมเขาได้รับความเห็นใจไหมเขามีต้นคริสต์มาสไหมเขาไม่มีอะไรเลยยกเว้นหลุมศพฉันทนไม่ไหวแล้วอย่าปล่อยให้มันทำให้เธอเศร้าใจจนเกินไปนะฉันน่ะว่าที่นี่สนุกดีออกความรู้สึกนึกคิดเก่าๆที่พวกเขาพามาด้วยพวกเขามาที่นี่พวกเขามาเยี่ยมเยียนแต่ฉันไม่เห็นพวกเขาเลยนะฉันไม่รู้จักพวกเขาจะทนไม่ไหวแล้วตุ๊กตาทหารดีบุกผสมตะกั่วพูดกับเด็กชายแต่เธอก็ต้องทนนะเด็กชายบอกตุ๊กตา ชายชราเข้ามาพร้อมด้วยใบหน้าแช่มชื่นมีความสุขพร้อมด้วยยามแอปเปิ้ลและถั่วต่างๆเด็กชายจึงเลิกสนใจตุ๊กตาทหารเด็กชายกลับบ้านอย่างมีความสุขหลายสัปดาห์ผ่านไปหลายวันผ่านไปมีการพยักพเยิดไปที่บ้านโบราณและมีการพยักพเยิดมาจากบ้านโบราณเช่นกันมีการตอบรับเด็กชายจึงไปที่นั่นอีกและเขาก็ไปเจอคนเป่าแตรได้ยินเสียงดาบเสียงเสื้อเกราะของอัศวินเสียงผ้าไหมเสียงหนังหมูเสียงเก้าอี้ที่ขาเป็นโรคเกาต์และหลังเป็นโรคไขข้ออักเสบทุกอย่างปรากฏเหมือนเมื่อครั้งแรก1วันหรือ1ชั่วโมงของที่นั่นไม่ต่างกันฉันทนไม่ไหวแล้วฉันร้องไห้น้ำตาเป็นดีบุกผสมตะกั่วแล้วเนี่ยมันเศร้าเหลือเกินนี่ให้ฉันไปสงครามแล้วก็เสียแขนเสียขาซะดีกว่าอย่างน้อยก็มีความเปลี่ยนแปลงบ้างฉันทนต่อไปไม่ไหวแล้วตอนเนี้ยฉันรู้สึกว่าการไปเยี่ยมโดยความคิดแบบเดิมๆเป็นยังไงฉันได้รับการเยี่ยมเยียนจากความคิดของฉันมันไม่สนุกเลยฉันจะกระโดดลงจากตู้นี้แล้วนะฉันเนี่ยเห็นเธอตอนที่อยู่บ้านชัดเลยราวกับว่าเธอมาหาฉันที่นี่มันเป็นเช้าวันอาทิตย์พวกเด็กๆยืนที่โต๊ะแล้วก็ร้องเพลงสวดอย่างที่ทำทุกเช้าเธอยืนกอดอกอย่างสำรวมพ่อกับแม่ของเธอก็ดูสงบพอประตูเปิดแมรี่น้องสาวตัวน้อยก็เข้ามาเธอยังไม่ถึง2 ขวบเลยเธอชอบเต้นรำเมื่อได้ยินเสียงดนตรีหรือเสียงเพลงเธอเข้ามาในห้องแม้ว่าเธอยังไม่ควรมาเธอเริ่มเต้นรำแต่ก็ไม่ค่อยถูกจังหวะตอนแรกเธอยืนบนขาซ้ายแล้วก็ก้มศีรษะลงต่อมาก็ยืนบนขาขวาแล้วก็ก้มศีรษะลงดูเหมือนยืนท่าไหนก็ไม่ค่อยถนัดพวกเธอยืนอยู่ได้ก็ทำท่าจริงจังเฮ้ยแม้จะยากพอสมควรฉันหัวเราะกับตัวเองแล้วก็ตกจากโต๊ะเนี่ยบวมปูดเลยนี่ไงเฮ้ยฉันไม่น่าหัวเราะเลยเหตุการณ์ทั้งหมดผ่านเข้ามาในความคิดอีกครั้งทุกอย่างที่ฉันได้เห็นในชีวิตนั่นคือสิ่งที่ความคิดเก่าๆอาจพามานี่ไหนบอกสิว่าเธอร้องเพลงในวันอาทิตย์อยู่ไหมเล่าเรื่องแมรี่น้อยให้ฉันฟังหน่อยแล้วเพื่อนของฉันไอ้เจ้าตุ๊กตาทหารดีบุกผสมอีกตัวหนึ่งน่ะเป็นยังไงบ้างใช่สิเขาคงมีความสุขพอสมควรเฮ้ยฉันทนไม่ไหวแล้วเธอถูกให้มาเพื่อเป็นของขวัญน่ะเธอต้องอยู่ที่นี่เข้าใจไหมเด็กชายบอกตุ๊กตาทหารดีบุกตัวนั้นส่วนชายชราเอาตู้มาตู้หนึ่งในนั้นมีของหลายอย่างมีกล่องดีบุกกล่องขี้ผึ้งหอมการ์ดเก่าๆเป็นการ์ดแผ่นใหญ่ประดับด้วยดิ้นทองที่คนเดี๋ยวนี้ไม่เคยเห็นเขาเปิดลิ้นชักตู้อีกหลายตู้ฝาเปียโนก็ถูกเปิดขึ้นข้างในเป็นรูปทิวทัศน์พอชายชราดีดก็มีเสียงแหบๆออกมาชายชราฮัมเพลงเบาๆใช่เธอร้องเพลงเป็นด้วยชายชราบอกแล้วก็พยักหน้าไปที่รูปวาดที่ซื้อมาจากพ่อค้าดวงตาเป็นประกายฉันจะไปรบตุ๊กตาดีบุกร้องแล้วก็พุ่งตัวลงบนพื้นชายชราค้นหามันเด็กชายก็ค้นหามันแต่มันไปแล้วมันไม่อยู่แล้วฉันต้องหาเข้าให้เจอชายชราพูดแต่ก็หาไม่เจอพื้นห้องแตกเป็นช่องตุ๊กตาทหารดีบุกหล่นลงไปในช่องนั้นมันนอนแอ้งแม้งอยู่ในหลุมศพที่เปิดโล่งวันนั้นผ่านไปเด็กชายกลับบ้านสัปดาห์นั้นผ่านไปหลายสัปดาห์ผ่านไปหน้าต่างเย็นจนเป็นน้ำแข็ง เด็กชายต้องนั่งเป่าลมหายใจใส่มันจนเป็นรูให้มองดูบ้านโบราณได้หิมะถูกพัดไปอุดอยู่ตามไม้แกะสลักและข้อความที่เขียนไว้มันวางอยู่เหนือบันไดราวกับไม่มีใครอยู่ในบ้านไม่มีใครอยู่ที่นั่นชายชราตายแล้วตอนค่ำมีรถบรรทุกศพมาจอดหน้าประตูโลงศพของชายชราถูกแบกขึ้นรถเขาจะต้องออกไปที่ชนบทไปนอนในหลุมฝังศพของเขาเขาถูกพาไปที่นั่นไม่มีใครตามไปเลยเพื่อนๆของเขาตายไปหมดแล้วเด็กชายส่งจูบและโบกมือให้เมื่อโลงศพถูกรถพาไปไม่กี่วันต่อมามีการประมูลขายของที่บ้านโบราณนั้นจากหน้าต่างบ้านเด็กชายเห็นพวกเขาขนอัศวินและก็สตรีโบราณออกไปรวมทั้งกระถางดอกไม้ที่มีหูยาวกับเก้าอี้เก่าๆและก็ตู้เสื้อผ้าพวกนั้นของบางอย่างอยู่ที่นี่และของบางอย่างก็ไปอยู่ที่โน่นภาพเหมือนของผู้หญิงที่เคยอยู่ที่ร้านพ่อค้าก็กลับมาอยู่ที่ร้านอีกครั้งมันแขวนอยู่ตรงนั้นไม่มีใครรู้จักเธอไม่มีใครสนใจภาพโบราณพอถึงฤดูใบไม้ผลิพวกเขาก็รื้อบ้านหลังนั้นบอกว่ามันพังเต็มทีแล้วจากถนนสามารถจะมองเข้าไปในห้องที่มีหนังหมูแขวนอยู่มันถูกรื้อออกหญ้ากับใบไม้สีเขียวตรงระเบียงขึ้นระเกะระกะตามคือถูกตัดแต่งให้เข้าที่ฮ่าโล่งใจไปทีหรือไปซะได้ค่อยชั่วน้อยบ้านหลังใหม่ถูกสร้างขึ้นมาแทนที่เป็นบ้านที่มีหน้าต่างใหญ่และกำแพงสีขาวด้านหน้าซึ่งเคยเป็นที่ตั้งบ้านหลังเก่ากลายเป็นสวนมีเถาองุ่นป่าเลื้อยไปตามกำแพงเพื่อนบ้านด้านหน้าสวนเป็นราวบันไดเหล็กขนาดใหญ่กับประตูเหล็กบานหนึ่งมันดูดีมากคนชอบมาหยุดมองเข้าไปบนเถาไม้มีนกกระจอกเกาะอยู่หลายสิบตัวส่งเสียงคุยกันจอกแจ๊กจอแจพวกมันไม่ได้คุยเรื่องบ้านโบราณเพราะมันจำไม่ได้แล้วเวลาผ่านไปหลายปีจนเด็กชายตัวน้อยโตเป็นหนุ่มเต็มตัวเป็นคนฉลาดเป็นความสุขของพ่อแม่เขาเพิ่งแต่งงานและเข้ามาอยู่บ้านหลังนั้นบ้านที่มีสวนเขายืนอยู่ใกล้ๆขณะที่เธอปลูกดอกไม้ป่าแสนน่ารักเธอปลูกมันด้วยมือของเธอเองเอานิ้วกดดินรอบๆต้นนั้นแต่ปรากฏว่ามือของเธอสะดุดอะไรอย่างหนึ่งมันคือตุ๊กตาทหารดีบุกตุ๊กตาทหารดีบุกผสมตะกั่วตัวที่หายไปจากบ้านของชายชรามันหล่นปะปนอยู่กับเศษไม้และขยะมันนอนอยู่ในดินตรงนั้นมานานหลายปีภรรยาของชายหนุ่มเช็ดดินออกจากตุ๊กตาตอนแรกเช็ดด้วยใบไม้ต่อมาก็ใช้ผ้าเช็ดหน้าของเธอเช็ดมันมีกลิ่นหอมชื่นใจจนปลุกตุ๊กตาทหารดีบุกให้ตื่นจากผวังค์ขอผมดูหน่อยชายหนุ่มบอกเขาหัวเราะสั่นหน้าแล้วก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้นะไม่ใช่เขาแน่ๆแต่เขาทำให้ผมนึกถึงเรื่องของตุ๊กตาทหารดีบุกตัวหนึ่งที่เคยมีตอนเป็นเด็กนะเขาเล่าให้ภรรยาฟังเรื่องบ้านโบราณเรื่องชายชราเรื่องตุ๊กตาทหารดีบุกที่เขาให้ชายชราผู้อ้างว้างโดดเดี่ยวเขาเล่าเรื่องทั้งหมดโดยไม่ผิดเพี้ยนจนภรรยาของเขาร้องไห้ด้วยความสงสารชายชราและบ้านโบราณหลังนั้นมันอาจจะเป็นตุ๊กตาทหารดีบุกตัวเดียวกันก็ได้ฉันจะดูแลมันและจดจำทุกอย่างที่เธอเล่าให้ฟังช่วยชี้ที่ฝังศพของชายชรานั้นให้ฉันหน่อยสิแต่ฉันไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะสิแล้วก็ไม่มีใครรู้เพื่อนๆของเขาก็ตายไปหมดแล้วไม่มีใครสนใจมันตอนนั้นผมก็ยังเป็นเด็กอยู่เขาคงจะอ้างว้างและโดดเดี่ยวมากเลยสินะอ้างว้างโดดเดี่ยวมากเลยแต่ก็น่าดีใจที่ไม่ถูกลืมน่าดีใจเสียงหนึ่งดังขึ้นใกล้ๆแต่นอกจากตุ๊กตาทหารดีบุกแล้วไม่มีใครเห็นแผ่นหนังหมูที่แขวนอยู่มันสีซีดจางไปหมดแล้วดูไม่ผิดอะไรกับดินเหนียวเปียกๆแต่มันมีความคิดที่จะนำเสนอโถ องสุกปลั่งซีดจางไปแต่แผ่นหนังหมูยังอยู่ตุ๊กตาทหารดีบุกผสมตะกั่วไม่เชื่อเช่นนั้นและนี่ก็คือเรื่อง D.O. House บ้านโบราณเป็นยังไงบ้างคะคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆหรือว่าคุณผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกอย่างไรนะคะอยากไปไหมคะกับบ้านหลังนี้ไปคุยกับเจ้าตุ๊กตาทหารดีบุกผสมตะกั่วหรือว่าคุยกับชายชราดีแต่มันดูน่าหดหูมากเลยนะพี่ไปก็ไม่น่าจะสนุกอาจจะตื่นเต้นแต่คงไม่สนุกดูมันเงียบเหงาเศร้าแล้วก็หม่นมองใช่ครับพี่เรื่องนี้บอกอะไรกับเราบ้างนะคะก็ทิ้งเอาไว้ให้เป็นประเด็นเพราะว่านิทานของแอนเดอร์เซนนั้นก็จะเป็นแบบนี้ไม่มีบทสรุปครับแล้วก็ไม่มีบอกว่าตอนจบจะต้องแฮปปี้เอนดิ้งเสมอไปด้วยนะคะเพราะในความเป็นจริงชีวิตก็เป็นแบบนั้นแหละสำหรับเรื่องต่อไปค่ะครอบครัวแสนสุข The Happy Family จะแฮปปี้จริงหรือเปล่าอย่าเพิ่งไว้ใจครับผมติดตามตอนต่อไปนะคะครอบครัวอันแสนสุขเรื่องเล่าเรื่องต่อไปในเทพนิยายแอนเดอร์เซนจากการจัดพิมพ์ของสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มแล้วก็เล่าโดย Thai PBS Podcast ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ